แล้วจะถ้าอากาศยานดอนเมืองฟ้าปิดนะครับไงบอกแล้วว่ากระจายตัวออกไปแตกแรงแตกแรงแตกความแตกศูนย์กลางของแรงศูนย์กลางของแรงถูกกระจายแรงออกไปมันก็จะสั่นสะเทือนนะครับแตกแรงยังไม่พอนะยังมีตบแรงอีกบีบทั้งนอกนะฮะบีบทั้งในดูสภาพแรงศูนย์กลางกับแรงรัศมีของศูนย์กลางรัศมีทำการตบเวียงตบเวียงนะครับกระเด็นเลยนะครับมาลงกรุงเทพสักทีฮะสัก2คืน3วันอะไรเงี้ยออกไปไหนไม่ได้เลยให้ได้ยินเสียงลมมันคลื่นในหัวนะฮะในหูอ่ะหลอนประสาทแน่ลงไปนี้ไปครับไปที่เดิมเราเลยนะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆป้าๆลุงๆอาคุณพ่อคุณแม่ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายถึงแล้วจ้าถึงแบบกรรมนิดหนุ่มถึงแบบว่าวัยรุ่นเลยเพราะว่ากำหนดการของเรากลับพรุ่งนี้นะครับแต่วันนี้เรากลับเลยครับเราไม่รอพรุ่งนี้เรากลับวันนี้เลยครับไอตัวยิ้มเนี่ยมันทำยังไงครับเนี่ยผมจะเรียกชอบกดบ้างเนี่ยกดกันอย่างนี้บ้างแล้ววัยรุ่นเราเนี่ยแม่เราวัยรุ่นเราต้องกดบ้างเนี่ยผมจะใบ้เลยนะเวลาผมโพสเวลากลับนะฮะประตูที่เราจะใช้บ่อยคือช่องทางที่5ออกจากประตูสนามบินโป๊ะเราจะออกประตูนี้นะครับเนี่ยมาจากถนนวิภาวดียูเทิร์นมาเรียกเกตที่5พอเกตที่5เนี่ยก็เราจะมายืนรอเลยครับOh.
ไปพระนั่งเก้าไหมครับลุงครับมาปืดลุยโอเคก็ขึ้นรถแล้วนะครับอีกไม่เกิน3วันเราก็จะถึงพระนั่ง9ไปมาเหมือนผีเลยครับล่องหนถ่ายตัวเมื่อวานก่อนเพิ่งไปตะลุยกลับอีกแล้วชีวิตนี้ประจนภัยอย่างเดียวครับไม่มีหยุดนิ่งเลยนะฮะผมคิดว่าอนาคตนี่เริ่มจะงานเข้านะครับก็อ๋อผมใช่ไหมอาเริ่มจะงานเข้าเรื่อยๆก็เข้ามาเรื่อยๆครับงานถ้าเป็นงานสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่ามันกว่างานสุขภาพนะสิ่งแวดล้อมมันไม่ต้องคุยกันรู้เรื่องง่ายหน่อยถ้าเป็นงานสุขภาพนี่ต้องคุยกับมนุษย์แล้วมนุษย์หนึ่งคนนี่ก็3ปัญหาเพราะฉะนั้นสุขภาพมันกว่าเยอะเอ้ยสิ่งแวดล้อมมันกว่าเยอะครับแล้วก็สเกล